โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบอบแทมมี่กับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการเลี้ยวรถถังที่มีชื่อว่า DTH STR ซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับก็เป็นรถถังที่อยู่ในซีซั่นที่4นะครับเป็นคันที่2นะผมก็ได้อุปกรณ์มาเต็มครบทุกชิ้นเรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับเบสดีไซน์ของมันก็คือ183ซึ่งตามเทรลเลอร์ของมันนะครับที่ออกมาผมจำได้นะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันโดนเมาส์ทับหัวมันก็เลยบีบลงมาเลยแค่นี้ซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเจ้ารถถังคันนี้นะครับเก่งมากๆนะครับในบรรดาทีดีทั้งหลายนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเจ้าตัวนี้คือ G2008 นะครับซึ่งเจ้า DTH STR นะครับก็จะเป็น Collector Tank Destroyer Tier 8ของ Hybrid Nation ก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,200หน่วยนะครับกระบอกปืน82 46 47กระเตาถัง121 64 40ก็เกราะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับกระเตาถังหนากว่าป้อมก็จะติดปืนท็อปเป็นที่105มม.นะครับกระสุนในซองเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด3นัดนะครับบรรจุเข้าปืนอยู่ที่ 2.2 เวลาโหลดซองกระสุนนะครับจะอยู่ที่ 17.20 มะเร็งอยู่ที่ 2.7 กระจายอยู่ที่ 0.299 นะครับ DBM อยู่ที่ 2,584ดีมากๆนะครับในบรรดาปืน105ที่เป็นลูก H นะใช้ได้แบบมันๆไปเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือบรรจุซองนานไปหน่อยนะครับแต่ปืนมันแม่นแล้วปืนมันก็ดีมากๆนะปืนที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเข้าช่วยนะมุมการหันปืนนะครับมุมเงย18มุมกดลบ6นะครับแย่ของแย่อีกทีนึงก็นะถ้าเราเป็นทีดีแล้วคงจะเอาไปซุ่มซะมากกว่าก็คงจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากกับค่าสเตตแบบนี้ความเร็วสุดนะครับเดินหน้า46ถอยหลัง14เฉลี่ย33ก็ค่อนข้างดีในบรรดาทีดีที่รูปร่างมัน183เพราะ183ความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วนะครับแอบช้าด้วยซ้ำซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เร็วกว่า183มานิดนึงเองนะอัตราการหมุนตัวถ่านอยู่ที่ 48.45 นะครับช้ามากๆนะลูกหมุนป้อมปืนที่32ก็ประมาณ 70-80 ก็ช้าอยู่ดีนะครับช้าจัดๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นกันอยู่กับทีมจะดีกว่านะรับรู้กันเกี่ยวกับเท็กเจอร์โมเดลเจ้าตัวนี้นะครับ DDH ตัวนี้ก็ดีไซน์183เลยนะครับตัวถังก็215Bง่ายๆเรียบๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับป้อมก็เป็นป้อมแบบ183ที่หดลงมาเยอะนะครับเกือบครึ่งเลยมั้งประมาณนั้นนะครับอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยแต่ยังน้อยมันก็ยังคีปซิกเนเจอร์ไว้นะของ183ก็คือตรงป้อมนั่นเองซึ่งตรงป้อมมันจะดีไซน์แบบนี้นะอันที่สำคัญที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสีมันดูเฉิ่มเฉิ่มไปหน่อยนะครับนะสีมันเฉิ่มมากเลยมันแทบจะเป็นสีออริจินอลของรถถังไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนแค่แบบมันรูปแบบภูเขาอ่ะนะภูเขาเนี่ยมีดวงอาทิตย์ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นหัวใจเท่าไหร่นะครับผมชอบ E10 มากกว่า E10 มันดูจี้จ๊าดกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่เห็นจี้จ๊าดเลยดูแบบเรียบๆไปหน่อยนะครับดีไซน์ออกเรียบไปเลยยุทธปัจจัยน้ำเครื่องมีเร่งเครื่องก็เร่งเครื่องไปนะครับยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นผลรถถัง13เร่งเครื่อง10ส่วนกระสุนนะครับก็จะมี AP ลูก H ลูก H แล้วก็เป็น HE ปกติซึ่งก็เอาไปแค่อย่างละ30เนื่องจากว่า HE มันเจาะไม่ดีนะ HE ปกติเจาะห่วยมากนะแต่ลูกทองมันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งไปเท่านี้ส่วนอุปกรณ์นะเพื่อจะใส่แบบนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกเนาะก็จะเป็นเสริมเจาะระบบป้องกันตะข่ายพังตัวเล็งไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วปรับเสถียรแนวตั้งซึ่งชิ้นนี้คุณสามารถหาเปลี่ยนได้นะครับการเป็นชิ้นนี้ก็ได้นะเพราะมันจะปรับการกระจายของคุณให้แม่นกว่าเดิมแต่ถ้าใส่ชิ้นนี้จะเป็นเหมาะสำหรับสไนเปอร์ระยะไกลแบบเพียวๆไปเลยซึ่งก็แล้วแต่จะถนัดนะซึ่งผมถนัดนี้มากกว่านะผมถนัดแบบเดินไปเดินมาแล้วก็ยิงนะครับสนุกดีแล้วก็เป็นของเครื่องมือแล้วก็ระบบส่วนยุทธปัจจัยนะสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคนะครับก็สำหรับ DTH STR ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในหัวต่างๆให้ดีกว่าครับ Let's go โอเคนะครับเราก็อยู่กันในตานี้ดูจากทีมแล้วทีมค่อนข้างที่จะแตกแยกกันสุดๆไปเลยก็ลองไปเล่นกลางแล้วกันนะครับถ้าเราอยู่ตรงสไนเอเนี่ยมั่นใจแล้วว่าโดดหลุมแน่นอนพอเฮฟวี่เราก็ไปซีกัน2คันแล้วก็อยู่ข้างหลังคันนึงก็ยังงงเลยว่าทำไมไหนๆก็มาแล้วไลท์เวทชิมดิดาเมจแรงอยู่นะแรงใช้ได้สักนัดไปอีกนัดไหมอีกสักนัดไปเลยดาเมจแรงอันเนี้ยเกือบพันนะโอ้ใช้ได้
เอาไงต่อดีน่ากลัวนะเนี่ยแบบนี้ทีมเราอยู่ข้างหลังอยู่เลยนะทีมไม่ขึ้นมาเลยขึ้นก็น้อยเอาเชอร์ดีฟแล้วกันต้องได้แล้วล่ะแบบนี้เนี่ยมีกล้าใช้ลูกเฮชเลยไม่ไหว AP ไปก่อนแล้วกันนัดนี้ใช้เฮชไปเลยกับบ้านไปโอ้บีซอนขวาไลท์เวทยากอยู่วะเนี่ยบีซอนเนี่ยมุมนี้มันยิงไม่ได้อะแย่เลยเอาไงดีลองหาพื้นที่เล่นดูเล่นตรงนี้เฮ้ยชีเสร็จได้ไหมได้อยู่590ได้อยู่ไม่สวยดิปืนดีนะเนี่ยเอาเจาะไม่เข้าเฉยอะไรทีมไม่เคลื่อนเหมือนเดิมเลยฮะไม่ชาเนลทีอะมาทำไมเฮฟวี่ไม่ดันแต่ดันมาแล้วเออแปลกดีทีดีดันเฮฟวี่แคมป์เยี่ยมเลยวอร์เกมมิ่งทำมาไลฟ์ก็ไม่รู้ลองดิหุยต้องขึ้นนะถ้าจะอยู่ตรงนี้ไปไม่คุ้มละไม่ได้ยิงแน่เลยอ้อมไปยิงใช้เลือดเทียดีกว่านี่ไงมาแล้วยิงโดนลาเฉยโหลดแม็กเลยแล้วกันแล้วก็อ้อมชิเศษ590บิซอนทีดีอยู่แนวหลังถ้าเราอาจจะสู้เราจะสู้ชิเศษได้อยู่ถ้าเราเบิร์สได้แต่จะเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็ถ้าทีมเราไม่ทันเราก็ต้องเล่นเองปะสักทีไหมล่ะหุ้ยแรงอยู่เนี่ยเฮชเอาไปดีถอยอุ้ยแรงเดี๋ยว400ละเยี่ยมเยี่ยมที่มันยิงไม่โดนน่าจะยิงข้างไปได้ป่ะมุมกดไม่มีเอ้ยมุมกดไม่มีเอาไงดีเนี่ยทีมไม่ช่วยอีกแล้วอ่ะช่วยหน่อยดีจับบ้านไปแม็กคิวเฮ้ยเกียร์ระโหลดแม็กคิวเฮ้ยใจเย็นโอ้โหมันท็อปด้วยเนี่ยเอ้า35 181ใช้ได้นะเนี่ยเล่นมันมากเลยโอ้โหทีสี่เก้าเวล50ก็ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยไปนูนสกอร์เปียนจีไม่รู้ว่าจะเล่นไปแนวทางไหนจะดีมากๆนะพอไปเล่นสไนเปอร์ก็ไม่ค่อยได้ยิงไปเล่นมาเยอะแล้วอ่ะมันไม่แทบจะไม่ได้ยิงเลยได้ยิงน้อยแล้วเกินถ้าจะเล่นตรงนี้มันจะเสี่ยงไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะลองดูว่าจะเล่นได้ไหมถ้าได้ก็โอเคนะถ้าไม่ได้ก็จะเตรียมตัวระเบิดนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆกับการที่ให้ทีดีตัวถังแค่ตัวถังที่ไม่ถึง100มายืนหน้านี่ก็แบบก็เท่มากเกินไปแล้วนะไหลสมมวยืนรอๆแล้วเอาเลยพี่ใครมันจะไปสู้พวกเราได้ใช่มั้ยพวกเรามันโหดอยู่แล้วโอ้อยู่กันในตรงนี้เต็มหมดเลยต้องแบบให้พวกเขาชิม AP กันคนละนัดละปางหมดเลยเราพอที่จะไว้ใจลูก H ได้นะครับมันพอไว้ใจได้จริงๆนะเพราะว่าไว้ใจได้ก็ไม่ให้เลยแล้วกันคนเล่นแถว1แบบนี้ก็ยากอยู่ดีนะก็หาจังหวะยิงเอาละกันนะครับผมคงจะเล่นได้ไม่ดีที่สุดแล้วแหละแค่หาพื้นที่เล่นให้ตัวเองก็ยากละห้าวไปก็โดนสอยพอไม่ห้าวเลยก็แทบจะไม่ได้ยิงเลยนะเพราะบางทีทีมันดีเกินไปไม่ได้ยิงคือไม่ได้ยิงจริงๆนะครับไม่ได้โม้เลยนะแล้วก็เจอแบบเนี้ยเนี่ยเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้ยิงคือเพื่อนชอบวิ่งมาตัดหน้าทำให้ไม่ได้ยิงเลยแม้แต่นัดเดียวซึ่งปัญหานี้ก็เจอบ่อย
แล้วโบ๊ะไปไหนเฮนนี่จะไปหาเฟอร์ชิงปกติแล้วก็เฮฟวี่ตัวสุดท้ายครับโอ้โหก็ยังโดนก็ยังเด้งอยู่นะก็ยังไม่เข้าอยู่ดีปืนจะดีแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับไอ้คายเซอร์เคที่เล่นมุมนี้ได้แล้วนะเมื่อต้องอ้อมข้างโซนข้างอย่างเดียวโดนลุมเอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่แล้วก็เอาไปเลยพี่หลุดหัวหลุดเลย 2,700 ก็ประมาณนี้แบบมันๆนะก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่น 1-3 ก็ไม่ได้คันนี้ได้นะขึ้นไปปาดปั๊บเจอโอ้โหดูดีดู LT สมัยดีปาดแบบปาดแล้วเจอหมดอ่ะโอ้โหอย่างเวอร์ Ingen verkan i målet เออฮะเราทิ้งไปเลยเอโรเททันไหมเนี่ยไม่ทันก็ต้องทันตรงนี้เสี่ยงหน่อยเดนยิกิเอนอมพันซาร์หินบังโอ้โหทำไมปล่อยให้มันมาดันตรงนี้ล่ะไปขึ้นแล้วโอ้ย เกือบโดนแล้ว310อัพเนี่ยถ้าโดนแล้วก็ไม่ยิ้มแน่นอนน่ะโอ้ยยารู้น่ะว่าเลือดน้อยแต่ก็ปราณีกันหน่อยดิ Mercy please โอ้ไม่ได้เออเอาดิเก็บแป๊บมาเก็บแป๊บเดี๋ยวโบลัดจะมาตรงนี้นะมีใครมาได้ไหมซานได้ไหมถ้าอยากได้โบลัดฟรีอะไล่ได้ยิงเข้ามาโอ้โหอ้าวนาทีนี้เข้าปืนอะไรอะพอบรรจงยิงไอจุดขาวๆไม่เข้าพอยิงอัดเข้าปืนมันเข้าอะไรเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจในตรรกะการจอกก่อเกมนี้มันเพี้ยนมากเลยเพี้ยนจนแบบมันไม่ควรจะเป็นไปได้ไม่ได้ขึ้นว่าสะท้อนออกแล้วมันก็เจาะเข้าไม่ขึ้นในสามมันอยู่มันก็เจาะเข้าไปเลยอะไรวะมันไปได้ไงวะไม่โดนไม่เป็นไรยิงไม่กี่นัดเมื่อกี้นะสตีฟอ้าวไม่โดนเดนอ้าวไม่เข้าเฮ้ยเราไม่หันมายิงก็ได้นะโอ้เป็นคนที่มองแล้วแบบมองเกมได้แค่ทางเดียวอะทางที่แบบคนอื่นก็มีให้ยิงเยอะแยะแต่ก็แบบไม่สนไม่แคร์ครับnormal player Det i bränsle tanken. En fiendevagn förstörd. 2,300 มันใช้ได้อยู่นะแต่ K2 มันแทบจะโซโล่เลเวลลิ่งมาคนเดียวเลยดิเมื่อกี้โซโล่เลนนูนแบบมันๆโอเคนะครับก็สำหรับ DDH STR นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถถังที่ดีสนุกแล้วก็มันมากนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าในซีซั่นนี้นะครับรถถังนี่ดีมากๆเลยทั้ง E10 ก็โอเคนะผมชอบแล้ว E10 อ่ะผมก็เลยไม่ขายทิ้งนะแล้วตอนนี้เล่นสนุกดีเวลาเบื่อๆ E100 ก็เล่นได้นะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเบื่อ183แล้วก็คุณสามารถมาเล่นคันนี้เพื่อที่จะแก้เบื่อได้นะครับก็สนุกมากเลยสำหรับเจ้าคันนี้โอเคนะครับก็สำหรับเจ้า DDH STR นะครับก็เดี๋ยวเราจะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ